สนทนาระหว่างพ่อแม่และลูกๆระหว่างรับประทานอาหารคำ่ำพ่อตอนนี้คดีมาถึงไหนแล้วพ่อรู้บ้างไหมรู้สิแม่คดีออกจะโด่งดังไหนพ่อเล่าให้แป้ฟังหน่อยลูกๆมาฟังพ่อกันเร็วมาแล <มา S 3> ้วคับอ่าน,นะพ่อเริ่มเลยนะกระบวนการระหว่างฟ้องคดีอาญาโดยจำเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดนั้นนะ่ะต้องเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล อย่างเช่นคดีของนายสมชายและนายเยตินี้เป็นคดีอาญาอาจจะดาเนินการได้โดยผู้เสียหายฟ้องร้องคดีเองหรือพนักงานอายการดําเนินการฟ้องร้องคดีแทนก็ได้แต่ไม่ว่าจากกรณีใดๆก็ตามจะต้องประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญดังนี้คือการยื่นฟ้องการสืบพยานและการถอนฟ้องแล้วในกระบวนการระหว่างพิจารณาคดีนี้มีสิทธิ์อะไรที่เราต้องรู้บ้างล่ะพ่อ ในชั้นกระบวนการพิจารณาคดีการพิจารณาและสืบพยานในชั้นศาลจะก,กระทําโดยเปิดเผยต่อหน้าจําเลยการรับทราบข้อเท็จจริงและการตรวจสอบเอกสารอย่างเพียงพอแล้วยังสามารถพูดคัดค้านผู้พิพากษาได้นะหากพบว่าผู้พิพากษาท่านนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีโดยศาลจะอ่านและอธิบายคําฟ้องให้จําเลยฟังและถามจําเลยว่ากระทําความผิดจริงหรือไม่และให้จดคําให้การของจําเลยไว้ แล้วในขั้นตอนนี้สามารถประกันตัวออกมาได้ไหมล่ะการขอประกันตัวในชั้นพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นนะ่ะทำได้นะเมื่อผู้ต้องหาถูกพนักงานอายการฟ้องต่อศาลแล้วซึ่งเราก็จะเรียกผู้ต้องหาในอีกสถานะที่เปลี่ยนไปว่าเป็นจำเลยแล้วในคดีที่ประชาชนทั่วไปเป็นโจทก์ฟ้องเองล่ะจะขอประกันตัวได้ก็ต่อเมื่อศาลประทับรับฟ้องแล้วไงล่จะจ้าแม่ จำเลยจะยื่นขอประกันตัวก่อนวันนัดหรือในวันนัดที่ระบุในใหมายเรียกให้มาแก้คดีก็ได้นะอืมอันนี้แม่ไปอ่านเจอมันนะในกรณีที่จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องศาลจะพิพากษาคดีโดยไม่ต้องสืบพยานต่อไปก็ได้เว้นแต่คดีที่อัตราโทษให้จำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปหรือโทษสถานัก,กว่านั้นศาลจะต้องฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจ ว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริงจึงจะพิพากษาลงโทษจำเลยในกรณีที่จำเลยให้การปฏิเสธศาลจะต้องดำเนินการกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยต่อไปโดยศาลจะนัดสืบพยานโจทก์ก่อนเสร็จแล้วจึงจะนัดสืบพยานจำเลยหลังจากสืบพยานทั้งสองฝ่ายเสร็จแล้วศาลจะนัดฟังคำพิพากษาแบบนี้ถูกไหมคะพ่อถูกจะแม่แล้วอย่างนี้ หากมีการยื่นฟ้องแล้วก็สามารถถอนฟ้องได้ใช่ไหมครับพ่อได้สิแต่เราก็ต้องพิจารณากันอีกนะเพราะว่าคดีอาญาเนี่ยมันมีสองประเภทคือคดีอาญาแผ่นดินและคดีอาญาส่วนตัวแล้วถ้าหากเป็นคดีอาญาแผ่นดินล่ะครับหากเป็นคดีอาญาแผ่นดินซึ่งได้ถอนฟ้องแล้วไม่ตัดสิทธิ์อายการหรือผู้เสียหายอีกฝ่ายที่ต้องการฟ้องอย่างคดีเนี้ยนายสมชายและนายเยติ เราทำความผิดอาญาแผ่นดินผู้กรณีก็คือป้ายานีอาจจะถอนฟ้องได้แต่อายการก็ยังสามารถฟ้องคดีต่อได้คดีไม่ได้หลุดหายไปไหนแล้วถ้าหากเป็นคดีอาญาส่วนตัวล่ะครับในคดีอาญาส่วนตัวถ้าอายการถอนฟ้องต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้เสียหายมาอย่างนั้นผู้เสียหายก็ยังสามารถฟ้องได้อยู่แต่ถ้าผู้เสียหายถอนฟ้องคดีก็จะถูกจำน่ายออกไปเหมือนกับไม่มีการฟ้องคดีเกิดขึ้น อย่างนี้นี่เองผมเข้าใจแล้วครับคุณพ่อคุณแม่